ขอเถอะครับอย่าโทษเกมเลยนะครับผมเปรียบเทียบง่ายๆนะผมชอบเล่นเกมฟุตบอลอนะ่ะเออโห้ผมชอบเล่นชอบบางแผนเลยผมไม่ไปเป็นโค้ชทีมชาติผมไม่ไปติดทีมชาติแล้วหรอคนที่ชอบเล่นเกมผูกผักอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาไม่เป็นเกษตรกรเหรอแล้วคนติดเกมจริงอ่ะเงินมันไม่ค่อยมีหรอกมันหมดไปกับเกมครับหมดไปกับเกมกาชากินหมดขอนะครับขอเถอะอย่าโทษเกมเลยนะขอเถอะครับ Check this out. พิเศษสุดๆครับตอนนี้ผมได้เปิดสอนหลักสูตร Content เอเ a t o r เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวยัยสาหรับผู้ที่สนใจอยากทาคอนเทนต์ไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนมาแต่ตัวเรามีอุปกรณ์ให้ครบการันตีเรียนจบทําเป็น100%ครับหลักสูตรการเรียนทั้งหมด5ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงสามารถเลือกเวลาเรียนได้เลยนะพิเศษสุดๆครับตอนนี้ราคา5,500บาทจากราคาปกติ8,900บาทและสําหรับน้องๆทักเรียนนักศึกษาราคา5,000บาทเท่านั้นครับ และคอร์สสำหรับการตัดต่อออนไลน์และทํา y o YouTube ออนไลน์ก็ยังมีอยู่นะครับผมราคาปกติ9 9 9บาทนะครับนักเรียนนักศึกษาราคา7 9 9บาทเท่านั้นและถ้าเกิดใครสนใจทั้ง2คอร์สนะครับราคา1 4 9 9บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจดูรายละเอียดใต้ล่างคลิปได้เลยนะมาครับผมวันนี้เราจะมาคุยถึงประเด็นที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่า ผมอยากจะพูดผมอยากจะพูดอยากจะบอกแล้วก็ถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันนะครับลวกันนะครับผมเอออ่ะมันสืบเนื่องมาจากที่เราทราบกันแล้วเมื่อหลายวันก่อนนะก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่พารากอนขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนแหละก็คือผู้ก่อเหตุอายุแค่14บ4ปีก็คือเด็กต้องยอมรับว่าก็คือเด็กนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอายุตั้งแต่15ขึ้น15ถึง18จะเรียกว่าเยาวชนนะครับเอ,อ่อเกิน18 ปีขึ้นไปก็คือเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ต่ำกว่าสิบห้าเด็เขาเรียกว่าเด็กนะโอเคผมจะไม่พูดถึงในกรณีที่ที่เขาทําหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับสา,สาเหตุอะไรเงี้ยก็คือ,อ,อไปดูตามข่าวแล้วกันนะแต่ที่วันนี้จะพูดถึงก็คือมีหลายๆสื่อบ้านเรานะโทษเกมอีกแล้วครับโทษเกมว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ผู้ก่อเหตุอะ ه, คือแบบว่าเรียนแบบพฤติกรรมจากเกมหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งด้วยความที่เห็นส่วนตัวของผมแล้วกันนะผมมองว่ามันมัน,ม,นมันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะเพราะว่าเกมครับเราต้องเข้าใจจุดประสงค์นั้นก่อนเกมมันคือเหมือนแบบเป็นสื่อสื่อหนึ่งและกันที่สร้างมาให้เพื่อความบันเทิงเล่นเพื่อความสนุกสนานนะครับผมเออถึงหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี้ยมันสามารถเอาไปแข่งเป็นกีฬาอ e ีสปอร์ตได้เลยคำว่านักกีฬาครับมัน ถูกต้องอยู่แล้วผมว่าเชื่อว่าทุกคนถูกสอนวาเหมือนกันว่านักกีฬามันคือต้องรู้แพ้รู้ชนะแล้วก็รู้ว่าไผ่การเล่นเกมก็เหมือนกันครับเป็นกีฬาอ e ีสปอร์ตก็ต้องรู้จักรู้แพร้รู้ชนะรู้ว่าแพ้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งเราเล่นเราเล่นเองอย่างเงี้ยเออให้คิดซะว่าเกมมันเราเล่นเพื่อความสนุกแต่มีมีบีบางทีอยอมรับผมก็เป็นคนติดเกมเหมือนกันเออเล่นเกมอ่ะบางทีมันก็มีหัวร้อนเออยอมรับก็มีหัวร้อนแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักรู้จักในการ แก้ไขสถานการณ์ณนะขณะนั้นของเราให้ดีว่าเป็นยังไงนะอย่าให้เกมมันกินเรานะครับผมเออหรืออาจจะมีแบบบางคนเถียงก็มันก็เป็นมันก็จริงอ่ะที่แบบอาจจะติดเกมแล้วไปเรียนแบบพฤติกรรมจากเกมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอะตรงเนี้ยผมไม่เถียงเราเราเปิดอ,อกคุยกันมันก็อาจจะมีส่วนแต่ว่ามันมันไม่ใช่ทั้งหมดหรอกมันไม่ใช่ทั้งหมดหรอกทุกคนผมเปรียบเทียบง,ง่ายๆนะผมชอบเล่นเกมฟุตบอลอ่นะเออ โหผมชอบเล่นชอบบางแผนเลยผมไม่ไปเป็นโค้ชทีมชาติผมไม่ไปติดทีมชาติแล้วหรอเออเหมือนกันครับอันนี้ผมเปรียบเทียบง่ายๆเลยคนที่ชอบเล่นเกมผูกขักอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาไม่เป็นเกษตรกรหรอไม่ใช่เราต้องแยกแยะก,ก่อนนะแล้วผมจะบอกความจริงบางอย่างให้ทุกคนฟังนะครับคนติดเกมจริงๆอ่ะเขาไม่ไปออกก่อเหตุเลยเหรอแล้วคนติดเกมจริงๆอ่ะเงินมันไม่ค่อยมีหรอกมันหมดไปกับเกมครับหมดไปกับเกมกาชากินหมด เออผมพูดตรงๆแล้วว่ากาชากินหมดไม่มีเงินเหลือซื้ออะไรมากมายเท่าไรหรอกถ้าคนติดเกมหนักๆจริงๆอะนะแล้วก็เราเอาความจริงมาพูดกันอีกอย่างหนึ่งเลยคือการติดเกมอาจจะเป็นได้แค่เด็กแล้วก็อายุแค่ ช่วงระยะเวลาประมาณหนึ่งแค่นั้นเองทุกคนพอเขาโตมาเรียนจบถึงวัยทำงานอะ่ะการติดเกมวันนั้นอะ่ะเขาก็จะไม่ได้เล่นเกมเหมือนเหมือนเมื่อก่อนเหมือนแบบตอนเด็กๆแล้วอันเนี้ยเอาความจริงมาพูดกันครับโอเคอาจจะเป็นข้อยกเว้นสําหรับคนที่ทําอาชีพแบบสตรีมเมอร์หรือว่าทําที่อาชีพเกี่ยวกับเกมอะไรอันนี้ข้อยกเว้นไปเนาะมันน้อยครับเวลาเวลาที่คุณจะได้เล่นเกมมันมันน้อยมันน้อยมากเหมือนอย่างเช่นแบบว่าทํางานแบบว่าดึกๆกลับมาอย่างเงี้ย คุณจะมาเล่นเกมไหมครับร่างกายมันต้องการการพักผ่อนแล้วมันก็แค่ได้มองว่าแบบโอ้มีเกมอะไรอย่างนี้โอกาสน้อยที่จะเล่นนะผมบอกให้ผมบอกให้อใหเออแล้วก็จริงๆแล้วอะวันเนี้ยที่มาพูดอะก็คืออยากเป็นส่วนหนึ่งว่ามันไม่เกี่ยวกับเกมครับเอาจริงๆเกมมันคือสื่อสื่อหนึ่งมันก็เหมือนสื่อภาพยนตร์อ่ะผมเปรียบเทียบม,มานแล้วกันถ้าอย่างนั้นดูภาพยนตร์อย่างจอห์นวิกอย่างเงี้ยโอ้ดูจอห์นวิกชอบมากคุณไม่ไป กลายไปร่างเป็นจอห์นวิกเลยเหรอถือปืนไปไล่ฆ่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้เออมันคือเราต้องเราต้องแยกแยะให้ออกว่ามันเป็นสื่อสื่อหนึ่งพี่ทําออกมาเพื่อความบันเทิงแต่ส่วนใหญ่เลยนะครับผมบอกให้ปัญหาส่วนใหญ่ของของไม่ว่าจะเป็นน้องที่ก่อเหตุหรือว่าใครหลายๆคุณก็ตามนะมันอยู่ที่สถาบันครอบครัวครับผมบอกให้อย่างเช่นผมมีลูกชายอ่ะเจ้าแกบก็รู้กันอยู่แล้วผมก็ชอบเล่นเกมแก๊บก็ชอบเล่นเกมผมจะไปห้ามไหม ไม่ได้ห้ามแต่เราก็ต้องแอบมองหน่อยว่าเฮ้ยเล่นเกมอะไรวะมันเหมาะสมหรือเปล่าเราก็าเข้าไปสอนเขาเข้าไปดูกับเขาเข้าไปคู่ขี้กับเขาเออเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งเออซึ่งอันเนี้ยเราให้ฟังแล้วกันเครูเจ้าแกระมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครูแล้วผมก็คุยกับเจ้าแก๊์แบบว่าปกติโดยที่เราไม่ได้ใส่แซงอะไรครูก็จะบอกเลยว่าโอ้เหมือนเพื่อนกันเลยเออเราเป็นอย่างนี้เพื่ออะไรครับผมเราเราสร้างความสบายใจให้ลูกเราให้ลูกเราอะ มีความสบายใจที่คุยกับเราเออให้ลองคิดอย่างนี้แล้วกันใครที่สําหรับพ่อเป็นพ่อเป็นแม่ดูอยู่นะให้ลองคิดซะว่าลูกคุณนะ่ะก้ากก้าพูดคุยกับคุณในทุกๆเรื่องหรือเปล่าเออลองดูว่าทําไมบางเรื่องเขาถึงเลือกไปคุยกับเพื่อนเลือกไปคุยกับคนในเกมมากกว่าที่จะมาคุยกับเราแค่นั้นเลยครับเรามีเวลาให้เขาผมเชื่อว่าผู้ปกครองที่ดูอยู่มีเวลาให้เขาแล้วก็รวมถึงน้องๆน,นะก็คือ รู้จักแบ่งปันเวลาผมเล่าประสบการณ์นี้ให้ฟังน้องแกป๊ปอะอยากเล่นเวลาเล่นเลยไม่เคยห้ามไม่เคยไหลเติมเกมให้ด้วยปุงตรงเติมไม่ด้วยแต่ก่อนที่จะเติมอะเขาก็ต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เพียบเป็นการแลกมาไม่ใช่แบบอยู่ดีแบบมาเติมได้อเขาจะช่วยแม่เขาขายของหรือว่าอเขาจะมาถ่ายคลิปช่วยกับผมหรือว่าเป็นผลการเรียนที่ดีไม่เกเรเป็นหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ของเขาคือนักเรียนใช่ไหมเขาก็ทําผลงานได้ดี เขาก็ได้สิ่งตอบแทนอันนีเน้เป็นธรรมดาอยู่แล้วทุกคนนะเนี่ยแหละแล้วก็เจ้าแก๊ปอีกอย่างหนึ่งเลยคือเรามีเวลาเรามีเวลาคุณจะเล่นยังไงก็ได้สามทุ่มคุณต้องนอนอ่ะในวันเปิดเทอมในวันเปิดเทอมแก๊ปนอนสามทุ่มนะครับไม่ว่าเขาไม่เคยยกเว้นกรณีที่อ่ะอย่างวันอาทิตย์วันจันทร์ต้องไปเรียนอย่างเงี้ยมีฟุตบอลเขาอยากดูฟุตบอลกับผมอบอลอาจจะเตะดึกสี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรเงี้ยอ่ะอนุญาตให้ดูได้แต่แค่วันรุ่งขึ้นคุณต้องทําหน้าที่ของคุณให้ดี อย่างงี้เงาบอลกลางสัปดาห์อย่างเงี้ยครับบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรือว่าอาบอลอะไรที่มันเตะกาปดตหนตีสษษษษษองเงี้ยแกบก็ตื่นมาดูถามว่าตื่นมาดูได้ไหมอนุญาตอนุญาต,ญาตให้ตื่นมาดูได้แต่แค่ตอนเช้าอะ่ะคุณก็ต้องทําหน้าที่ของตัวคุณเองให้ดีไม่ใช่แบบตื่นเช้า,ามางี้เงาไม่อยากไปโรงเรียนอะไรี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมีกฎกติกาให้กันเออมีกฎกติกาให้กันแล้วมันก็จะทําให ครอบครัวของเราอ่ะมีแบบความสุขมากยิ่งขึ้นมีอะไรเขาก็กล้าพูดกล้าคุยเอออ่ะถ้าเป็นน้องๆคุยอยู่นะครับยังไงก็ลองคุยกับพ่อกแม่ตรงๆเลยเออบางสิ่งบางอย่างครับเราพูดด้วยหลักพูดด้วยเหตุด้วยผลนะแล้วก็พ่อแม่สมัยนี้นะครับผมอาจจะเป็นแบบยังไงตามเด็กนิดนึงผมบอกให้เด็กวัยครับเด็กโตเร็วมากเราต้องตามเขาให้ทันเออตามเขาให้ทันแล้วก็มีอะไรก็พูดคุยกันอย่างมีเหตุผล นะครับสุดท้ายแล้วก็ยังไงเี่ยผมก็ยืนยันอีกครั้งนึงเลยว่าอย่าโทษเกมเลยนะขอเถอะว่าเกมมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรหรอกจริงๆมันคือสื่อบันเทิงสื่อหนึ่งนะครับนะ,ะสุดท้ายแล้วนะครับผมก็คอนเทนต์นี้ก็นั่งคิดอยู่ว่าจะทําดีไหมแต่ก็ามาได้พูดในเหตุผลในมุมมองของผมแล้วกันนะเถ้าใครชอบใจแล้วกันนะครับผมฝากกดไลก์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่แล้วกันวันนี้ก็ตัลรับก่อนสวัสดีครับ